สวัสดีครับวันนี้ www.gadgetav.com นะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์สุขภาพและกีฬากันให้ได้รับชมนะครับอุปกรณ์ที่จะมาแนะนำวันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว Smart Band นะครับ Smart Band ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Hasu Smart Band รุ่น P1 นะครับก็คือที่เห็นกันอยู่ตามนี้เลยครับนี่ของจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถวัดความดันได้วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับวัดการก้าวเดินมันรองรับ Android และ iOS ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับตัวกล่องสินค้าเนี่ยหน้าตากล่องของ Hasu Smart Band ตัว P1 หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีบอกว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับตัวนี้ก็วัดอัตราการเต้นหัวใจตัวนี้ก็คำนวณแคลอรี่นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปก้าวเดินตัวนี้เป็นการเตือนเมสเสจ SMS ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น distance เรื่องของการคำนวณระยะทางคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นการเตือนสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้านะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของสถิติมันจะบันทึกไม่ว่าจะเป็นสถิติของการวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือสถิติของการวัดความดันนะครับก็จะบันทึกไว้ในตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นการวัดการนอนหลับนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาและวันที่ซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยนะครับโดยการที่เราสามารถสแกน QR code ได้จากตรงนี้ถ้าเป็น Android เนี่ยก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับ iOS ก็สแกนตัวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาจีนมาให้นะครับแล้วก็จะมี QR code ตรงนี้ก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ QR code ตรงนี้ก็สแกนได้เหมือนกันนะครับอยู่ในใบเดียวกันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จหน้าตาจะเป็นลักษณะเนี้ยฮะจะเป็นเฉพาะนิดนึงเวลาเราชาร์จใช่ไหมครับเวลาเราชาร์จเราก็เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเขี้ยวใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวเหมือนกันแล้วก็ให้เขี้ยวเนี่ยตรงกันแล้วก็วางให้ตรงล็อกเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วสามารถชาร์จได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงอีกตัวหนึ่งที่ผมสวมใส่อยู่นี้นะครับโทษทีครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันมีสีอะไรให้ดูบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูทั้งหมดมันจะมี3สีนะครับจะมีสีเขียวนี่นะสีเขียวตามนี้เลยแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีแดงตามนี้นะครับหน้าจอค่อนข้างจะสัมผัสง่ายครับสัมผัสตรงนี้ครับสัมผัสตรงนี้ได้เลยค่อนข้างสัมผัสไวเลยนะครับตามนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ผมสวมใส่กันอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยเมนูแรกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของบอกเวลานะครับวันที่แล้วก็ตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตรงนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของสัญญาณบลูทูธมันจะขึ้นมาตรงด้านบนเพราะตอนนี้ผมเชื่อมสัญญาณบลูทูธอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปการนับก้าวเดิน 2,119 ณวันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของ distance เรื่องของการคำนวณระยะทางคร่าวๆนะครับว่าเราเดินมา 2,000 กว่าก้าวเนี่ยระยะทางประมาณ 1.9 กิโลแล้วก็ตัวนี้เป็นการแคลอรี่ที่เผาผ่านไป124ตอนนี้มันเป็นการวัดความดันอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาวัดความดันให้ผมก่อนว่าความดันผมตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ขึ้นมาแล้วครับ117กับ78นะครับเดี๋ยวผมลองอีกครั้งนะครับ118 79นะครับไอตัวเลขแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันชื่อว่าซิสโตลิกนะครับซิสโตลิกก็คือการหลอดเลือดแดงในขณะบีบตัวนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเลขน้อยกว่าเนี่ยเขามีชื่อว่าไดแอสโตลิกนะครับก็คือหลอดเลือดแดงในขณะคลายตัวนะครับก็เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับไอตัวเครื่องวัดความดันเนี่ยมันจะบีบตัวก่อนแล้วค่อยคลายตัวนั่นคือการวัดความดันตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้การวัดความดันจากตัวHasu Smart Band ตัว P1 ตัวเนี้ยมันไม่สามารถสู้เท่ากับตัวของโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่เขาใช้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวเรื่องของที่เวลาเราใส่ข้อแขนนะครับกับโดยตรงช่วงต้นแขนนะครับตัวนี้เนี่ยมาตรฐานจะสูงกว่าคือบอกตรงๆว่าคืออาจจะเนี่ยตัวนี้พวกเนี้ยมันจะ 100% เลยนะครับเนี่ยมันจะบีบตัวแล้วคลายตัวนะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมจริงๆก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งครับก็คือแค่ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ถึงขนาด 100% เหมือนของคลินิกหรือว่าของโรงพยาบาลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่อไปนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจตอนเนี้ยก็วัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าการเต้นหัวใจผมตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่63 64ตอนนี้มันจะเป็นเรียลไทม์เลยก็คือมันจะไปเรื่อยๆว่าหัวใจมันจะเต้นขึ้นลงประมาณนี้ครับนะครับโอเคงั้นผมข้ามโหมดต่อไปนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดอัตราการนอนหลับเราสามารถตั้งได้เลยว่าเราจะนอนหลับกี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นรูปพระจันทร์แล้วก็ตัวนี้เรากดค้างไว้นิดนึงเราสามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแนวนอนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนเห็นไหมครับนะครับว่าใครถนัดแนวไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับไอตัวนี้ก็เป็นการค้นหาสัญญาณของโทรศัพท์เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะค้นหาโทรศัพท์ว่าโทรศัพท์ตอนนี้ของเราวางไว้อยู่ที่ไหนกดตัวนี้ค้างเบาๆนะครับมันก็ทำการหมุนค้นหาได้ยินไหมครับเนี่ยครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนี่คือสัญญาณการค้นหาจากตัวนี้นะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับก็จะมีโหมดคร่าวๆตัว Smart Band Hasu P1 เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราลงแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าแอปพลิเคชันที่ลงตรงที่พูดในแต่ตอนแรกว่าไอ้ตรงกล่องเนี่ยมันสามารถสแกน QR Code แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแอปพลิเคชันของตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันของตัวนี้หน้าตาจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยมันชื่อว่า H Band นะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูตอนนี้มันขึ้นสเต็ปว่า 2,519 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัว Smart Band ว่าเท่ากันไหมนี่นะฮะจะเห็นว่าเท่ากันเลย 2,510 นะครับตัวเนี้ยแอปเนี่ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังได้อย่างเงี้ยวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีกราฟโชว์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถแตะไปที่กราฟเราสามารถดูได้อีกว่าข้อมูลลึกได้อีกว่าแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเดินไปเท่าไหร่ประมาณไหนยังไงนะครับดูจากตรงกราฟนี้ได้ด้วยนี่นะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นเรื่องของ การนอนนะครับเราสามารถวัดอัตราการนอนหลับได้จากตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ของผมไม่ได้มีการวัดเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยใส่ตัวสมาร์ทแบนด์ในการนอนนะครับก็เลยไม่ได้วัดตรงนี้ให้ดูนะครับไงต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็จะมีตัวเรื่องของฮาร์ทเรทนะครับฮาร์ทเรทเนี่ยก็จะคือวัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถกดข้อมูลลึกๆดูได้อีกโดยการกดเข้าไปตรงนี้เลยนี่นะครับข้อมูลเชิงลึกว่าเวลาไหนช่วงไหนเห็นไหมครับสามารถดูได้อีกแล้วก็อันล่างเลยก็จะเป็นเรื่องของอัตราการวัดความดันนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเราสามารถวัดจากตรงนี้ก็ได้ในการกดหัวใจตรงนี้แล้วกดเริ่มแต่ว่าเวลาเราจะวัดจากตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องสวมใส่ตัวสมาร์ทแบนด์ไว้ด้วยนะครับมันถึงจะวัดได้ว่าหัวใจตอนนี้เราเต้นเท่าไหร่นะครับคือเราจะวัดจากตัวสมาร์ทแบนด์เลยก็ได้หรือว่าจะวัดจากตัวสมาร์ทโฟนตรงนี้ก็ได้แต่ต้องสวมใส่ไว้นะครับนี่คืออัตราการเต้นหัวใจณปัจจุบันนี้เลยมันจะเป็นเรียลไทม์ให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของตัววัดความดันนะครับเรากดเข้าไปเราจะวัดความดันใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะเรากดตรงนี้เดี๋ยวนะครับเข้าไปใหม่นี่ครับเมื่อกี้ไม่อาจจะเออร์เลอร์ไปสักนิดนึงตอนนี้มันกำลังทำการโหลดดิ้งใหม่แล้วนะครับมาดูเรื่องของสเต็ปการเดินกันใหม่นะครับเนี่ยในของวันนี้นะครับช่วงเวลาในการเดินแล้วก็การนอนไม่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้อัตราการเต้นหัวใจนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลาสังเกตช่วงเวลาตรงนี้นะแล้วก็จะมีกราฟขึ้นให้ดูด้วยนะครับตามนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้ว่าช่วงเวลาไหนความดันเราเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟขึ้นให้ดูด้วยแล้วก็เราสามารถวัดความดันได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือเราต้องสวมใส่ตัวสมาร์ทแบนด์ไว้ด้วยนะครับกดวัดความดันโดยการกดเพลย์เนี่ยตอนนี้กราฟก็จะขึ้นมาด้วยแล้วตอนนี้กำลังทำการวัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับก็ขึ้นว่า113นะครับแล้วก็75นะครับคือความดันณปัจจุบันนี้นี่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากส่งหรือว่าแชร์ตรงนี้ไปให้เพื่อนเราดูแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะฮะกดปุ๊บเขาจะให้เลือกว่าช่องทางในการแชร์ของโซเชียลเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับ Instagram นะครับ WhatsApp นะครับประมาณนี้จะไม่มีตัวไลน์นะครับว่าจริงๆแล้วของทางจีนหรือว่าทางฮ่องกงเขาเนี่ยน่าจะเป็นของทางจีนมากกว่าที่เขาไม่ค่อยใช้นิยมใช้ไลน์เท่าไหร่นะครับจะเป็น WeChat หรือว่า WhatsApp มากกว่ามันก็เลยไม่มีตัวของไลน์ให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถแชร์ได้เลยนะครับมาดูโหมดต่อไปกันก็จะเป็นเรื่องของตัว running ที่เห็นตัวนี้ครับตัว running เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเป็น GPS นะครับ GPS เนี่ยไม่ใช่มาจากตัวสมาร์ทแบนด์นะฮะ GPS เนี่ยมาจากตัวแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาที่เขาทำให้ตัวนี้มีGPS รองรับด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะกด Start เนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นแผนที่ที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้เลยนะครับจะสังเกตตรงนี้ว่าตอนนี้มันจะบอกว่าสัญญาณตอนนี้ค่อนข้างจะดีเลยสัญญาณแรงเลยนะครับบางทีมันจะขึ้นว่าสัญญาณอ่อนกับสัญญาณดีไม่ดีเนี่ยจะขึ้นเราดูได้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะ start ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ GPS มันก็จะเริ่มทำงานแต่ว่าเวลาเราจะใช้ GPS เนี่ยเราต้องใส่ตัว Smart Band ไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องเอาสมาร์ทโฟนไปด้วยเพราะถ้าเกิดไม่เอาไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าครับว่าเจ้า GPS ตัวนี้เท่าที่ผมทดลองมาวันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสัญญาณเนี่ยมันมีเป็นบางช่วงบางจุดนะครับหายขาดคือต้องบอกตรงว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับมันไม่เหมือนกับพวกนาฬิกาที่เป็นพวกของGarminนะครับพวกเนี้ยหรือของGarminของอะไรพวกเนี้ยเขาจะมี GPS ที่เป็นบิวอินเข้าไปด้านในเลยตัวพวกเนี้ยจะเสถียรมากกว่า 100% เลยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแค่แอปพลิเคชันที่ทางผู้พัฒนาเขาทำไว้ให้ดูมันมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าถามว่าใช้จริงเนี่ยก็ใช้ได้ครับใช้ได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าจะให้เป็นมาตรฐานเนี่ยคงทำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเท่าที่ผมทดลองดูนะฮะนี่นะครับพอเราโอเคแล้วกดตัวนี้นะครับเรากด stop ผมลองออกไปให้ดูนะครับอันนี้คือสถิติที่ผมลองบันทึกไว้ของวันนี้ครับจะเขียนว่าทดสอบ3ทดสอบ4ทดสอบ5ทดสอบ6นะครับเนี่ยพอถ้าทดสอบจริงๆมันก็จะเป็นมันจะขึ้นลักษณะนี้ครับว่าใช้เวลาเดินไปเท่าไหร่เฉลี่ยต่อ1ชั่วโมงเท่าไหร่ยังไงเวลาที่ใช้ไปเท่าไหร่แคลอรี่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็โชว์แผนที่ที่เราได้ไปมานะครับใน GPS แผนที่ก็จะเป็นภาษาไทยครับก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะมองเห็นเป็นภาษาไทยเหมือนกันลองดูตามนี้เลยฮะแต่เหมือนที่ผมบอกครับว่ามันไม่ได้เสถียรอย่างที่เราต้องการแน่นอนแต่ว่ามันเป็นแค่ฟังก์ชันเสริมทำให้ดูมันน่าใช้มากขึ้นถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ในพื้นที่ที่มันต้องมีสัญญาณแรงพอสมควรนะครับของ GPS ตัวนี้นะครับเพราะว่า GPS เนี่ยมันมาจากแอปนะครับไม่ได้มาจากตัว Smart Band นะครับต้องบอกกันไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการ setting นะครับการ setting เนี่ยก็จะมีการตั้งเป้าหมายนะครับเราสามารถเลือกตั้งเป้าหมายได้เลยว่าเราจะเดินเท่าไหร่เช่นต้องการเดิน 13,900 กดเซฟไปเลยนะครับ 13,900 ต้องการนอนหลับกี่ชั่วโมงก็ตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็ตั้งทั่วไปครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของฟีดแบ็กสมมุติว่าเราอาจจะบอกว่าส่งฟีดแบ็กเนี่ยก็คือส่งไปหาผู้พัฒนาว่าเราต้องการอะไรหรือว่ามีอะไรที่เราต้องการคอมเมนต์พิเศษก็ส่งตัวนี้ไปได้เลยนะครับฟีดแบ็กส่งหาถึงเขาได้เลยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวแอปตัวนี้ About Us นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Third Party มันสามารถแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนดูว่าวันนี้เราเดินเท่าไหร่เหมือนกับเป็นการแข่งขันกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดเข้ามาดูตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกสถิติเรานะครับว่าชื่อเราใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเพศอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับBMB เนี่ยมันเป็นการวัดมวลของร่างกายนะครับตัวย่อมันก็คือจะเป็น BMB เป็นการวัดสัดส่วนของร่างกายเราว่าเราดูสมบูรณ์ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยคนก็จะดูผอมไปแต่สีฟ้าเนี่ยก็คือว่า normal คือปกตินะครับตัวสีแดงเลยสีส้มเลยเนี่ยก็จะดูอ้วนไปนะครับตามเนี้ยก็ใช้ชื่อว่า BMB นะครับเป็นการวัดมวลของร่างกายเรานะครับว่าสัดส่วนเราสมบูรณ์ดีไหมอ้วนไปผอมไปหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูอันนี้ถ้าเรากดไปตรงส่วนตรงนี้นะฮะมันก็จะมีจะเป็นเรื่องของ My Device นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการข้อมูลเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ Message นะครับ Facebook WhatsApp อะไรเงี้ยเป็นการเตือน Message ข้อความต่างๆของโซเชียลนะครับ ตรงนี้เป็นอะลามการตั้งปลุกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการนั่งนะครับว่าเรานั่งนานไปไหมสตาร์ทเมื่อไหร่หยุดเท่าไหร่ว่านั่งนานเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรากดเซฟได้ถ้าเกิดเรานั่งนานไปเนี่ยเขาก็จะเตือนเราโดยผ่านตัวสมาร์ทแบนด์จะมีการสั่นนะครับเป็นการเตือนเราว่าตอนนี้ลุกได้แล้วนะครับแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นฮาร์ทเรทเป็นการเตือนฮาร์ทเรทว่าเราสามารถตั้งได้ที่สูงสุดก็คือ1ล้อจริงๆมันตั้งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเนี้ยไม่เกินสมมติว่าหัวใจเต้นไม่เกิน120นะครับคอนเฟิร์มแล้วก็ต่ำสุดไม่ต่ำไปกว่า55คือถ้าเกิดมันเกิน120เนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาร์ทแบนด์ Hasuk P1 ตัวเนี้ยมันก็จะเตือนโดยการที่มันสั่นนะครับตัวเครื่องมันจะสั่นให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเกินแล้วนะมันอันตรายแล้วอะไรเงี้ยครับก็สามารถเตือนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตัวนี้จะเป็นเรื่องของการไอ้หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเวลาเราพลิกข้อมือเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นเวลาให้เราเองนะครับด้วยอัตโนมัติอย่างเงี้ยเวลาเรายกขึ้นเห็นนะครับเวลาผมยกขึ้นอย่างเงี้ยหน้าปัดมันก็จะโชว์เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นว่าตอนนี้เวลาอะไรนะครับขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเราสามารถตั้งได้นะครับตอนนี้เราตั้งว่าให้มันเริ่มตั้งแต่8 โมงเช้าเลยนะครับหยุดตอน3 ทุ่มหยุดหมายถึงว่าถ้าเลย3 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเวลาเรายกนาฬิกาหรือพลิกข้อมือขึ้นเนี่ยนาฬิกามันก็จะไม่โชว์เรื่องของเวลาละมันก็จะหยุดนิ่งถ้าเราอยากให้มันโชว์เนี่ยเราก็ต้องไปแตะสัมผัสตรงนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเราแค่พลิกข้อมือขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับเราสามารถตั้งได้จากตรงนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นค่าจะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับการตั้งค่าวัดความดันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับเราสามารถถ่ายรูปได้นะครับอย่างเงี้ยตัวสมาร์ทแบนด์จะขึ้นเป็นตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูผมจะวางลำบากนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็กดตัวนี้เห็นไหมครับแล้วกดตัวเนี้ยมันก็ทำการถ่ายรูปให้เรานะครับตรงนี้เลยนะครับรูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นการรีเซ็ตค่าพาสเวิร์ดตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์อะไรนะครับก็เนี่ยครับก็คือผมก็สาธิตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าเกิดมีตรงไหนเป็นพิเศษเนี่ยต้องลองไปใช้ดูเองเผื่อจะมีข้อมูลที่ผมอาจจะไม่เจออีกก็ได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโทษนะครับอีกนิดนึงถ้าท่านไหนสนใจสินค้าเนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของตัววิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอีกนิดนึงครับผมลืมอีกแล้วตัวนี้มันสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับด้วยมาตรฐาน IP67 โอเคครับลาไปจริงๆนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคของตัว Hasuk Smart Band รุ่น P1 ตัวนี้กันนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยมันเป็นBluetooth 4.0 นะครับแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นจอ OLED นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่ 0.86 นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่90 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มันสามารถสแตนด์บายได้10 วันนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ iOS ที่ 8.0 ขึ้นไปนะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็นอยู่ที่ 4.3 ขึ้นไปน้ำหนักตัวนี้โดยรวมอยู่ที่ 30 กรัมนะครับค่อนข้างเบาเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีมาตรฐานการกันน้ำนะครับเป็น IP67 นะครับ IP67 คืออะไรใช่ไหมครับ IP67 ก็คือว่ามันสามารถกันน้ำได้ที่ในระยะไม่เกิน1เมตรนะครับในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมกำลังจะบอกว่ามันกันน้ำหรือว่าลงเล่นน้ำได้ก็จริงแต่จริงต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เล่นน้ำว่ายน้ำหรือดำน้ำนะครับเพราะมันดำน้ำไม่ได้แน่แต่ว่าที่เขาออกแบบมาให้มันกันน้ำได้เนี่ยเพื่อที่ให้เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เป็นปกติหมายถึงว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกำลังกายทั่วไปนะครับก็คือใช้แค่ประมาณนี้แค่ให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าตัวเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดaccident หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นว่าไอ้ตัวเนี้ยตกลงไปในน้ำนะครับก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเรารีบเอามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เสียอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ว่าจะโดนฝนล้างหน้าล้างมือตัวนี้มันโดนได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีมาตรฐานถึง IP67 เลยนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำให้ว่ามี IP67 แล้วเราจะซื้อไปใส่ไว้น้ำหรือดำน้ำเล่นน้ำได้ไอ้ตัวนั้นยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ถ้าเราทำอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็เสียแน่นอนนะครับตัวนี้มันก็ได้แค่ที่ผมบอกครับว่าใช้ในชีวิตประจำวันปกติน่าจะดีที่สุดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับฝากไว้ด้วยนะครับฮาสุสมาร์ทแบรนด์